สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอาหารดีๆนะคะสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนนะคะและผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเมนูอาหารตัวนี้นะคะจะลดน้ำตาลในเลือดควบคุมน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้นะคะโดยไวรวมถึงนะคะช่วยในการล้างพิษได้นะคะจากร่างกายและมะเร็งได้นะคะเราไปเริ่มทำเมนูอาหารเมนูนี้กันเลยค่ะตอนแรกให้เราเตรียมกะหล่ำปีก่อนนะคะเราจะคว้านตรงกลางแล้วเราจะใช้ช้อนนะคะช่วยในการคว้านด้วยนะทำเป็นประมาณสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือจะแปดเหลี่ยมก็ได้นะแล้วแต่เราจะใช้ที่ปั่นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้กระเทียมนะคะถ้าทีนี้นะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือส่วนของพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะหลังจากนั้นเราจะปั่นกันหลังจากนั้นเราจะใช้เนื้อไก่สับลงไปนะคะกับกระเทียมนะคะที่เราแล้วก็ไข่นะคะมาวางไว้นะคะตามด้วยนะคะแครอทพรุ่งนี้นะคะจะต้องตั้งทิ้งไว้อ่ะนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหมักไว้เลยค่ะซอสนี่ไอ้น้ำมันหอยนะคะสุดท้ายค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสคีโตนะคะหรือกินก็ได้ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนวดนะคะนวดนะคะเพื่อที่จะได้หมูที่นิ่มนะคะเพื่อจะอย่ายัดไส้แล้วนะคะมันไม่ออกด้วยแล้วก็นิ่มนะคะนวดให้ความเด้งมันมากมากเลยนะนวดนะคะค่อยๆนวดใจเย็นนะคะให้มันเข้าเนื้อไว้มากที่สุดนะคะเวลาทานจะอร่อยมากๆนะคะสำหรับคนทานซีหรือกีโตนะน้ำซุปก็สำคัญนะคะน้ำซุปเนี่ยจะเป็นน้ำซุปนะคะที่เราใส่ผงกีโตหรือผงครีนนะคะซึ่งวิธีเองลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเราก็จะทิ้งส่วนนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับนะคะมันจะเข้าไปหมดเลยนะคะน้ำนะคะประมาณ2ลิตรค่ะนะคะง่ายๆเลยค่ะต้มจนเดือดนะคะแล้วถึงจะนำนะคะในส่วนของกะหล่ำปีลงไปค่ะดังนั้นนะคะเราจะค่อยๆทยอยนะคะในส่วนนี้ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราปิดฝานะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางในการต้มไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้เรานะคะก่อนปิดแก๊สนะคะให้ใส่นะคะต้นหอมหั่นนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าในเมนูนี้นะคะเราจะใช้กระหล่ำปีเป็นหลักค่ะโรคเบาหวานเป็นภาวะเรื้อรังที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลกระทบต่อผู้คนนับร้านทั่วโลกนะคะการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะโรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากภาวะเบาหวานนั้นเปลี่ยนอาหารนะคะจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการโรคเบาหวานนะคะโดยเฉพาะวันนี้เราจะใช้กระหล่ำปีเข้ากับอาหารเมนูอาหารแต่ละเมนูในแต่ละวันให้ผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองค่ะประโยชน์ทางโภชนาการของกระหล่ำปีกันก่อนค่ะกระหล่ำปีนะคะมีชื่อเสียงในด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ดีมากๆนะคะเพราะในกระหล่ำปีอุดมไปด้วยวิตามินซีเคและบีหกค่ะพร้อมแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นโพแทสเซียมแมงกานีสนะคะนอกจากนี้นะคะกระหล่ำปียังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะเมื่อเราทานกระหล่ำปีไปแล้วนะคะจะทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำช่วยให้การปล่อยกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้าๆป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงนั่นเองค่ะการควบคุมไฟเบอร์และน้ำตาลในเลือดไฟเบอร์มีและไฟเบอร์นะคะในกระหล่ำปีนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้กระหล่ำปีเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยเบาหวานค่ะไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ในกระหล่ำปีจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในกระแสเลือดช่วยป้องกันให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมื้ออาหารนะคะยิ่งไปกว่านั้นปริมาณไฟเบอร์ยังช่วยในการรักษาความอิ่มนั่นเองค่ะส่งเสริมการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะในผู้ป่วยเบาหวานและคนที่ต้องการลดน้ำหนักทุกคนนั่นเองค่ะปีนะคะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยซันฟอลาเฟนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและสารต้านอักเสบพบว่าซันฟอลาเฟนนะคะสามารถเพิ่มความไวของอินซูลินซึ่งช่วยให้ร่างกายใช้กลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโดยการปรับปรุงการเผาผลาญกลูโคสนะคะซันโฟลาเฟนนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของการดื้อต่อภาวะอินซูลินนั่นเองค่ะกระหล่ำปีอุดมไปด้วยสารประกอบสำคัญอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือกัมมันทันนะคะที่สนับสนุนนะคะกระบวนการล้างพิษออกจากร่างกายนั่นเองค่ะสารประกอบเหล่านี้ช่วยให้ตับกำจัดสารพิษออกจากร่างกายได้อย่างเต็มที่นะคะทำให้ตับยิ้มนั่นเองค่ะและสุดท้ายกระหล่ำปีนั้นนะคะจะช่วยต้านมะเร็งได้นะคะมีงานวิจัยนะคะหลายชิ้นระบุว่ากระหล่ำปีและผักตระกูลกระหล่ำอื่นๆนะคะมีผลในการป้องกันมะเร็งสารประกอบกัมมันทันในกระหล่ำปีช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะคะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้นั่นเองซึ่งเราควรนะคะให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะและผู้สูงอายุต่างๆนะคะทานมะขามปีเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับนะคะอาหารสุขภาพนะคะอาหารสุขภาพผู้สูงอายุนะคะต่างๆรอคุณชมอยู่ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ